นี้ก็รถเขาก็จอดกลางทางครับสถานีรถไฟฮะก่อนถึงรังสรรค์ทางรถไฟน่าจะคู่ขนานถนนไปตลอดนะครับน่าจะถึงด่านเลยรถไฟ
จริญไม่ใช่น้อยนะ